สวัสดีครับพี่น้องครับป้าหนาวเยือกพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้พากันเฮ็ดย่างเนื้อครับย่างก้อยน้ำตกบ่โอเคครับป้ามื้อนี้เดือนแจ้งครับพี่น้องครับพระจันทร์สาดส่องนี่โอ้ยคนละตอนย่างมาจำแจ้วลูกย่างละเขาจ้าโอ้ยก้อยเท่ากันคือว่าสิก้อยส่งยางและส่งสะขานเฮ็ดนะจ้าจ้าปล่อยบ่มีสิทธิ์ขาดดิบ่มีสิทธิ์จ้าพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงครับมื้อนี้พุ่นน่ะนี่มาเจอหน้าคนงามๆมันนี่งามเป็นพิเศษครับยายแดงพุ่นน่ะจักมื้อใดบ่งามตอบดูว่ามื้อใดข่อยบ่งามจ้าจ้างามทุกมื้อครับยายแดงครับเดี๋ยวไม่ได้กินนะโอ้ยท่านบ่งามท่านมาท่านก็บ่มักท่านบ่นัวหัวมวนพอได้ตัวอายุซื้อดอกพี่น้องเอ้ยวันเกินผ่านผันความชราก็เข้ามาเยือนแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่น้องครับต้องตามใจท่านประธานด้วยได้แล้วบ่ซั่นยังไงอย่าแดงครับได้ยังโอเคโอเคเริ่มจะได้แล้วนะได้แล้วบ่จ้าได้แล้วครับได้แล้วบอกมันมวนแล้วนี่บอกจ้าจ้านี่มันขีมเลยจ้าโอ้ยกับบรรยากาศถ่ายคลิปกันสองเท่าครับพี่น้องครับภาพทั้งหลังก็ได้ไฟปิ้งปองที่ได้จิตพักดีครับพี่น้องครับเจ้าพ่อระบบจะว่าบอกเห็นหงเกิดแล้วแต่เจ้าละเท่าเจ้าของบอกเห็นหงเอาละจ้านี่จ้าจ้านี่ย่างน้ำตกอีรีย่างน้ำตกตกค่ะอีรีเถ่าเออจริงเราคอยมักพอดีพอดีเถ่าพอดีสุกนอกข้างในนิ่มกรอบนอกกับหลังหันมาอีกท่านนึงก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านท่านประธานครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องครับนี่ล่ะก้อยกินแซ่บๆพี่น้องครับท่านประธานเราก็เฮ็ดเป็นอยู่แต่ว่าเรารับหน้าที่การถ่ายพี่น้องหอกซะสวยหรูจ้ะๆหอกซะสวยหรูดูดิจ้ะๆขอคุยนะครับทําในขณะนี้ท่านประธานจะซอยมือตัวเองนะครับอ๋อยายแดงเรารู้ดีครับพี่น้องครับเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงอันนี้คือเพียคุ้มๆนะจ๊ะจ้ะย่างน้ำตกก้อยขมเนาะแม่นตัวเป็นสิ่งที่ท่านประธานชอบที่สุดจ้าขั้นขมนั้นแซ่บโลดท่านประธานข้าวคั่วจ้าจ้าใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบนี่พริกนี่ตามชอบก็ได้จ้า จะใส่ตามชอบนี่ไฮแน่นอน น้ำปลาค่ะผงชูค่ะจ้าโอ้ยมันคือยี่มะตอกโอ้ยเดี๋ยวมันครับก้อยขมจ้าบ่ได้ก้อยสุ่มเดี๋ยวมันครับผักหอมโรยหน้าค่ะนี่ซอสคือหอมเป็นตะแซ่บแท้นี่น้ำลายเฮียจิ้มกันเด้อจ้าแซ่บเถอะจ้าโอ้ยสุดยอดสุดยอดปลาแน่นิดเนาะคักจ้าพี่น้องคักคักเจ็บเจ็บเท่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดปาดมาพี่น้องมาครับเจ็บแซ่บน้ำกันกับท่านประธานกับยายแดงปาดนี่ฝีมือยายแดงเห็นยังกินแซ่บเบิดผมพอดีเผ็ดก็พอดีมักเผ็ดกับจำแจ้วแซวเนี่ยอยากกินตะดิบหลายสุกมันแซ่บก้อยเนื้อครับพี่น้องก้อยแบบก้อยน้ำตกก้อยก้อยน้ำตกก้อยขมครับพี่น้องครับโอ้ยแซ่บๆพี่น้องมาสองสามมือมันหนึ่งหนาวครับครับพี่น้องครับสกลนครบ้านท่านประธานเนี่ยโอ้หนาวเยอะเลยครับพี่น้องครับท่านประธานบ่อาบน้ำได้เลยพี่น้อง
สามมือครับขับมาพี่น้องครับกินน้ำกันหากเปียทางหนองคือเก่าวันล่ะรักเอฟซีทุกคนนะครับพี่น้องครับอืมอาราคาท่านประธานอืมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศตะมูตะมิท่านประธานครับยายแดงครับพี่น้องครับอืมพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแข้งครับพี่น้องครับ